3 2 1ไม่ได้แรงมาก40 70หักซ้ายไปอ่ะถามว่าคันที่ผมขับแล้วมั่นใจไหมก็มีความนุ่มเยอะไปนิดนึงแล้วที่สำคัญคือพอมันไม่ได้แรงมากกับช่วงล่างมันมีความเฟิร์มกว่านี้อัตราเร่งไม่ได้จี๊ดมากนี่อย่างเงี้ยเห็นป่ะกระทึบคันเร่งไปนิ่งความสเตเบิลผมว่าใช้ได้ทั้งหนึ่งขวาซ้ายเร็วประมาณ100นะออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายหลุดผมว่าเลนทิปปิ้งทำงานช้าไปก้าวไปโอ้โหเห็นป่ะเบรกเห็นไหมดูดิเบรกถ้าเกิดคุณรู้สึกกังวลเรื่องว่าถ้าซื้อไปแล้วถ้าคุณไม่ได้เน้นนั่งไม่ได้เน้นเป็นรถเน้นดินามิกการขับเน้นความสนุกผมว่านะฮะออกซ้ายไปเนี่ย 41.9 กิโลเมตรแต่ครับก็ใช้ไฟฟ้าไปช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องคุยพี่ผู้ชมนะครับก็วันนี้เราอยู่กับรถไฟฟ้าที่หลายๆคนเนี่ยอยากดูการลองขับในพื้นที่ประจำของผมอีกคันหนึ่งเลยนะครับก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวเราเคยพาไปชมแล้วก็ไปลองขับนะครับในสนามก็เรียกว่าสนามทดสอบปิดมาแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราได้จัดเต็มอีกครั้งนึงด้านข้างของผมนะครับเนต้าเอ็กซ์เป็นรุ่น480 Smart นะครับ 799,000 บาทรถไฟฟ้า 100% คันนี้เป็นไซส์ SUV ที่ผมว่าเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวคือห้องโดยสารเขาใหญ่ในราคาประมาณแบบ 800,000 แบบนี้ได้สเปคที่ผมว่าเพียงพอในการใช้คืออาจจะไม่ได้เป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบมอเตอร์คู่400 500แรงม้า0ถึง100 3วิ4วินะครับแต่0ถึง100คันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรทดสอบจะเป็นยังไงการขับขี่เบื้องต้นในการใช้งานจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เราจัดเต็มให้แน่นอนคันนี้นะครับจะตอบโจทย์คุณหรือเปล่าแล้วมีดีเฟกต์อย่างไรบ้างนะหรือว่าจะมีข้อสังเกตที่คุณควรรู้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมพยายามจะสรุปรวมความให้คุณผู้ชมรู้ละกันนะก็ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกและSIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIA นะอย่าลืมเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบคันกันแบบไวๆก่อนละกันว่าคันที่ขายนะจริงๆตอนเนี้ยเป็นอย่างไรสเปคเป็นยังไงไปชมกันเลยครับนี่ผู้ชมด้านหน้าของเรา Neta X นะครับก็เดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องการทำตลาดก่อนดีกว่านะครับรถไฟฟ้า 100% คันนี้เนี่ยทำตลาดด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับ Neta X เนี่ยจะมีตัวเริ่มต้นคือตัว Comfort 401นะฮะ 730,000 บาทแล้วก็คันนี้ Smart 480 799,000 บาทรายละเอียดการรับประกันมีดังนี้นะครับอย่างแรกเลยรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ 150,000 โลรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ 180,000 โลฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน5ปีฟรี Neta AC Wallbox Charger พร้อมค่าติดตั้งฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีพร้อมพรบ.อันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือว่าเพียงพอในการใช้แหละแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ Neta Care ต่างๆนานาเดี๋ยวผมขึ้นเทคให้ชมกันอีกครั้งนึงว่ามันจะมีการรับประกันอย่างไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับมิติตัวถัง Dimension นะ Neta X เนี่ยความยาวจะอยู่ที่ 4,619 มม.ความกว้าง 1,860 มม.ความสูง 1,628 มม.ระยะฐานล้อหรือ Wheel Base นะครับ 2,770 มม.กราวเคลียร์และจุดต่ำสุดของตัวรถนะฮะ156มม.พื้นที่สัมภาระด้านท้ายเนี่ยถ้าเกิดคุณพับเบาะนั่งปกติเนี่ยความจุจะประมาณ508ลิตรแต่ถ้าเกิดคุณพับเบาะนะครับความจุสูงสุดเนี่ยคันนี้ได้สูงสุดคือ1,388ลิตรเลยน้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณตัน7โดยประมาณ Neta X เทียบกับคู่แข่ง BYD Atto 3เนี่ยคันนี้จะใหญ่กว่าด้วยกว้างยาวสูงเยอะกว่าแล้วก็ถ้าเทียบกันกับใน BSUV เนี่ยคันเนี้ยในมุมผมนะมันจะเป็น BSUV ที่จะเป็นกึ่งๆ C และอีกนิดนึงเนี่ยมันจะไปเท่าพวกแบบ CRV จะไปเท่าพวก HS จะไปเท่าพวก H6 อะไรแบบนั้นแล้วแต่ยังไม่ใหญ่ขนาดนั้นแหละนะแต่แค่ผมว่ามันกึ่งๆแล้วแต่ราคาเนี่ยคือ BSUV 799รุ่นนี้ผู้ชมทั้งตัว Comfort เนี่ยแล้วก็ตัว Smart เนี่ยจะมาพร้อมสเปคคือมอเตอร์1ตัวนะครับ163แรงม้าแรงบิดเนี่ย210นิวตันเมตรเหมือนกันแต่จะต่างกันเรื่องของแบตเตอรี่ถ้าเป็นตัว Comfort เนี่ยนะครับที่ไม่ใช่คันนี้เนาะแบตจะเป็น 51.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเป็นแบตลิเธียมไอออน LFP เป็นของ CATL นะซึ่งผมใน TikTok เนี่ยผมพาไปดูแล้วว่าเขามีลักษณะแบตเป็นยังไงสามารถเปิดโคเวอร์ออกมาแล้วเป็นโมดูลอย่างไรบ้างนะครับซึ่งข้อดีอ่ะในการสวิตในระยะยาวเนี่ยถ้าเป็นแบตที่ไม่ใช่เซลล์ทูแพ็คอ่ะคือแบตเปลี่ยนโมดูลได้อ่ะ
มันจะสามารถเซอร์วิสได้ราคาย่อมเยาวกว่าสมมติใช้ไปแล้วมันเริ่มมีดีเฟกต์มันเริ่มเสียอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเช็คว่ามันเสียแค่โมดูลเดียวก็เปลี่ยนแค่โมดูลเดียวราคามันจะไม่แพงส่วนคันนี้ผู้ชมเป็นตัวสมาร์ท480เนี่ยเหมือนกันมอเตอร์1ตัว163แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออน LFP ความจุคือ62กิโลวัตต์อาวร์เป็น4โมดูลนะครับขับเคลื่อนล้อคู่หน้าสูง100เครมมาจากโรงงานเนี่ยนะครับ 9.5 วิท็อปสปีดได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะการวิ่ง NEDC เนี่ย480กิโลเมตรต่อการชาร์จการชาร์จเนี่ยผู้ชม CCS Type 2 Combo นะครับ AC เนี่ยคันนี้สมาร์ทเนี่ยรับสูงสุด 6.6 DC รับสูงสุด100กิโลวัตต์สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้า V2L ได้นะครับสูงสุดคือ 3.3 กิโลวัตต์เลยก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้สบายๆนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าเป็น MacPherson Start พร้อมเหล็กกันโค้งด้านหลังเป็น Multi Link Disc Brake 4ล้อถือว่ามีความน่าสนใจมากเขาบอกว่าจุดเด่นของการดีไซน์คันนี้คือการบาลานซ์ตัวรถเรื่องของน้ำหนักเรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยเขาบอกว่าพยายามจะให้มันเป็นแบบ50-50ตัวแบตจะตั้งตรงกลางแล้วก็เรื่องการกระจายน้ำหนักเนี่ยเขาพยายามจะให้มันบาลานซ์ที่สุดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าฟีลการขับมันจะดีแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเป็นแม็กซ์สันสตาร์ทด้านหลังเป็นมัลติลิงก์เนี่ยมันจะมีโคเวอร์ตัวปลั๊กเนี่ยที่เสียบระหว่างสายไฟไฮโวลเทจเนี่ยไปที่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขามีตัวคานเหล็กมากันแรงกระแทกด้วยแต่เอาจริงๆเนี่ยคันนี้นะครับแบตก็จะมีการห้อยลงมานิดนึงแต่ไม่ได้เยอะนะครับด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้ความเป็นเนต้าเอ็กซ์ผมว่าหน้าตาเนี่ยใช้ได้นะคือรู้แหละว่ารถจีนแต่แค่มันไม่ได้ดูแบบเยอะเกินไปอ่ะมันก็ดูสปอร์ตฉบเฉี่ยวประมาณนึงนะครับฝากระโปรงแบบนี้มีเส้นสายมีเหลี่ยมสันเวลาเราอยู่ในตำแหน่งคนขับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมัสเซิลด้านข้างยกขึ้นมาเป็นบาร์โลโก้เนต้านี่ไม่เรืองแสงกล้องรอบคันมีครบนะครับเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ไฟหน้าเส้นด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชิ้นพลาสติกขึ้นรูปนะสีดำด้านมีตัวเรดาร์มาให้คันนี้ในระบบช่วยเหลือการขี่ครบนะแต่ใช้งานจริงเป็นไงเดี๋ยวผมลองให้ดูนะฮะแล้วก็ล้อคุณจะได้ล้อลวดลายแบบนี้เลยนี่สเปคของเขาเนี่ยจะเป็นตัว 22560R18 กรุภายในเนี่ยคลุมเป็นซอฟมาตั้งแต่ด้านหน้าเลยผมถือว่าเนี่ยเก็บงานดีแต่ก็คุมมาถึงโชว์ตรงนี้นะแล้วก็รถคันนี้นะครับจุดชาร์จเนี่ยเป็นแบบนี้ AC 6.6 DC ถ้าเป็นตัวสมาร์ทเนี่ยรับ100กิโลวัตต์ครับประมาณนี้กรอบด้านข้างจะเป็นสีครอสแบ็กทั้งหมดนะฮะแล้วก็ด้านข้างตัวรถเป็นแบบนี้เลยคุณดูความยาวดิบ่ะยาวประมาณนึงเลยนะฮะล้อด้านหลังก็สเปคเดียวกันกรุเป็นนุ่มเหมือนกันนี่ดิสเบรก4ล้อกรุนุ่มเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นกอสแบ็คแล้วก็หลังคามีแหลกมาให้หลังคาเป็นหลังคากระจกด้านหลังมีสปอยเลอร์มีใบปัดน้ำฝนหลังมีไล่ฝ้าแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเป็น LED บายยาวแบบนี้คือทรงเนี่ยด้านหน้าผมว่าสปอร์ตด้านหลังเนี่ยผมว่าก็เป็นสไตล์ SUV ปกติผมว่าด้านหน้าสปอร์ตกว่านะโลโก้ X มีมาให้เซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดแล้วก็คุณดูนี่ด้านใต้ตัวรถอ่ะห้อยไหมคุณดูแล้วกันช่วงล่างด้านหลังเป็นมัลติลิงก์ด้านข้างป่ะจะประมาณนี้เห็นลูกค้าที่ซื้อไปก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องว่าเฮ้ยทำไมต่อ Apple CarPlay ไม่ได้ผมได้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่าภายในปีนี้ก็เหลืออีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะอัปเดตและใช้ได้เมื่อไหร่แล้วก็เรื่องของระบบเซฟตี้เนี่ยที่หลายๆคนฟีดแบคมาว่าพอใช้งานจริงบนถนนเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเนียนมันใช้งานไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับแล้วก็อัตราเร่งต่างๆเป็นไงเดี๋ยวลองให้ดูเช่นเดียวกันนะครับเปิดประตูมาตัวท็อปเนี่ยจะมีสีภายในเป็นแบบนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นสีดำสีเดียวนะครับไม่มีสีนี้เบาะนั่งสไตล์แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็พวงมาลัยหน้าจอคัสเตอร์นี่ 8.9 นิ้วนะครับก็เพียงพอในการดูแหละบอกเรื่องของความเร็วในการวิ่งระยะวิ่งอุณหภูมิภายนอกเวลานะครับส่วนหน้าจอตรงกลางเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นของรถจีนเนาะ 15.6 นิ้วแต่อย่างที่บอก Apple CarPlay ใช้ไม่ได้นะแล้วก็คันนี้ก็จะมีระบบ Assistant เนยจาเหมือนกันนะครับเหมือนตัว Neta V จอตรงกลางเนี่ยสามารถอะแดปต์ได้ทั้งหมดเช่นสมมติคุณอยากใช้อะไรบ่อยๆคุณตัวตรงนี้ค้างเสร็จปุ๊บเขาจะมี25ฟังก์ชันเช่นอะไรไล่ฟ้าด้านหน้าไล่ฟ้าด้านหลัง AC ระบบหมุนเวียนอากาศ Hill Descent Control ไฟตัดหมอกท้ายหน้าต่างรถไฟนอกรถมันจะเหมือน iPhone อ่ะคือพอมันแกว่งแบบเนี้ยคุณสามารถลากมาได้ไว้ตรงนี้เช่นตัวนี้ที่ผมตั้งไว้นะปรับกระจกมองข้างโหมดการขับขี่อันนี้คือตัวรีเจนแล้วก็ตัวออโต้เบรคโฮถ้าคุณไม่ใช่ออโต้เบรคโฮคุณอยากดูพวกกล้องมุมพาโนรามาบ่อยๆคุณลากลงมามาปล่อยก็จะเป็นตรงนี้แทนนะครับแล้วพอเรากดใช้งานเนี่ยกด1ทีพอมันไม่แกว่งเนี่ยคือเราสามารถใช้ได้ปกติแหละสมมติขับไปคุณกดตรงนี้มันเหมือนเป็นช็อตคัทอะถ้าเกิดคุณชอบเปิดกล้องบ่อยๆก็แบบนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้กล้อง360องศาคุณชอบดูอะไรเดียโทรด้วยบลูทูธคุณก็ลากลงมา
อะไรแบบนี้มันเป็นช็อตคัทที่คุณสามารถเลือกได้แต่เป็นว่าเนี่ยเราจะเลือกแบบนี้ไว้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองทั้งหมดสบายแล้วก็ลองเรื่องการรีเจนนะครับอ่ะประมาณนี้จอเขาผมชมมาตลอดอะรถจีนเนี่ยข้อดีคือเขาเก่งเรื่องหน้าจอเก่งเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟระบบอะไรเขาเก่งแต่ในมุมผมนะรถจีนเนี่ยเรื่องดินามิกการขับเรื่องของช่วงล่างผมอะไรผมว่าดินามิกมันยังไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่ส่วนมากนะต้องบอกส่วนมากเป็นแบบนั้นจะมีส่วนน้อยที่เอ้ยเซตติ้งมาค่อนข้างลงตัวเพราะเขาว่าไปเลือกไปดึงเรื่องวิศวกรจากเยอรมันจากญี่ปุ่นมาช่วยอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบจีนแท้ๆผมว่าเรื่องช่วงล่างในถนนประเทศไทยผมว่ายังไม่ค่อยเหมาะหลายๆรุ่นคันนี้เนี่ยที่ลองมาในเบื้องต้นในสนามเนี่ยผมว่าเฟิร์มกระชับระดับนึงแต่เราก็ต้องลองในพื้นที่ประจำอีกทีนึงนะครับพวงมาลัยเป็นแบบนี้ไวเลสชาร์จ15วัตต์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเสียบชาร์จเนี่ยแรงมาก60วัตต์เลยกุญแจเนต้า X เนี่ยจะเล็กกว่าเนต้า V เป็นแบบนี้เลยที่วางกุ้งวางแก้วครบนะครับที่วางของทีนี้เรานั่งใช้งานจริงแล้วนะเราจะลงจากรถไปลองนั่งบริษัทตัวหลังให้ดูขออนุญาตเอากระเป๋าออกนี่กระเป๋าผมนะพื้นเนี่ยจะเรียบถึงกันหมดแบบนี้เลยมีช่องแอร์แล้วก็มี USB A1 C1 นะครับบอร์ดตัวหลังมีที่เท้าแขนมีที่วางแก้วนะครับก็ใช้ได้อยู่นะเวลาจะพับเบาะคันนี้เป็นไงเกือบเรียบซึ่งถ้าที่บอกถ้าพับทั้งหมดเนี่ยความจุ 1,500 กว่าลิตรปรับระดับเอนไม่ได้ได้แค่ว่าปรับนั่งกับปรับพับนะครับขึ้นมานั่งนี่คือตำแหน่งเบาะโดยสารตัวหลัง Neta X ผมถึงบอกไงว่าในราคา 800,000 น่ะใช้ได้นะเล็กรูมเหลือๆพื้นที่เรียบเฮดรูมเหลือๆนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับรถจีนเนี่ยเขาเด่นหลายๆอย่างแต่ในความไว้เนื้อเชื่อใจในเรื่องของระยะยาววันนี้ผมก็พูดตรงๆนะว่าผมยังมั่นใจไม่เท่าแบรนด์ญี่ปุ่นหรือยุโรปได้ซ้ำไปนะครับแต่แค่เขามีทางเลือกเพิ่มเติมให้คนไทยในราคาที่ย่อมยาวแล้วก็ออปชั่นเนี่ยถ้าชอบความเป็นเทคโนโลยีความว้าวเนี่ยไงรถจีนตอนนี้มานะครับแต่ความไม่ได้เชื่อใจก็อย่างที่บอกต้องเรียนรู้ตลาดในไทยอีกสักพักหนึ่งว่าลูกค้าชาวไทยเนี่ยชอบแบบไหนจุดตรงไหนบ้างนะครับโอเคไปเข้ามาแล้วมีเวลคัมซีทพอปิดประตูเสร็จปุ๊บเบาะก็จะกระเถิบเข้ามาพออยู่ตำแหน่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันคลิปนี้เราจะลองเรื่องของ0ถึง100ทั้งโหมดสบายสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลองเรื่องรีเจนให้ดูซิว่า1 2 3เนี่ยมันดึงเยอะไหมรวมไปถึงระบบเซฟตี้ต่างๆที่เขามีมาให้นะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าระบบเขามีอะไรบ้างใช้ประจำเป็นยังไงเนี่ยเขาจะเป็นช็อตคัทแบบนี้ซึ่งที่ผมบอกเสมออ่ะมันดีนะหน้าจอลื่นเลยแต่ผมรู้สึกว่ารถที่มันอยู่ที่จอทั้งหมดยังไงผมก็ไม่ชอบคือคันเนี่ยทุกอย่างมันจะอยู่ที่จอทั้งหมดระบบระบายอากาศไฟนุ่งไฟหน้าปรับตรงนี้หมดไฟตัดหมอกอะไรเงี้ยเก้าอี้นั่งเซตตรงนี้กระจกมองข้างยังปรับที่พวงมาลัยเลยประมาณนี้ตัวรถระบบช่วยการขับขี่ก็เนี่ยเซ็นเซอร์ด้านหน้าเปิดปิดได้เร็วความเร็วความอะไรเงี้ยเตือนออกนอกเลนจะเอาแค่เตือนเฉยหรือดึงกลับด้วยนะครับการเตือนการข้ามด้านหลังภาษาผมว่ามันก็ยังไม่ 100% นะมันก็ยังแบบดูแปลกๆนิดนึงเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ACC เปิดผมเปิดทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองโชว์ให้ดูแล้วก็ช่วยจำกัดความเร็วอัจฉริยะอะไรเงี้ยได้ทั้งหมดแสงไฟพลังงานเชื่อมต่อคุณดูความลื่นของหน้าจอดิเห็นป่ะผมถึงบอกว่าจีนเนี่ยเขาเก่งเรื่องจอเรื่องอะไรเนี่ยแจ้งเตือนแจ้งเตือนครบเลยทีนี้ผู้ชมเราเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับกันดีกว่านะครับว่า Neta X คันนี้163แรงม้า210นิวตันเมตรเนี่ยในตัว Smart 480อัตราเร่งเป็นไงฟีลการขับเป็นไงนะครับเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปเจอที่ทดสอบเลยครับโอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เราพาไปชมกันแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่บนตัว Neta X 480 Smart นะครับ 790,000 บาทมอเตอร์เดียวนะครับ163แรงม้า210นิวตันเมตรช่วงล่างด้านหน้า MacPherson Stud พร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นตัว Multi Link Disc Brake 4ล้อนะครับการกระจายน้ำหนักเขาพยายามจะให้มัน50 50เดี๋ยวเราลองให้ดูนะครับแล้วก็เรื่องของโหมดการขับขี่เนี่ยก็จะมี Eco สบาย Sport One Pedal นะครับผมจะลอง0 100ทั้งหมดสบายแล้วก็ Sport ให้ดูเขาเคลมมาจากโรงงานเนี่ย 9.5 วิท็อปสปีดเนี่ย150กม.ต่อชั่วโมงใช้งานจริงเป็นไงเดี๋ยวลองว่ากันนะและ480เนี่ยก็เป็นแบต 62.0 กิโลวัตต์อาวส์เป็นแบตลิเธียมไอออนนะเป็น LFP นั่นเองซึ่งอย่างที่เราอินเสิร์ตให้ดูอะแบตเขานะครับถ้าเป็นตัว480เนี่ยจะมีทั้งหมด4โมดูลถ้าเป็นตัว401เนี่ยนะครับก็จะเป็น3โมดูลซึ่งเป็นแบตของ CATL นะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเป็นอลูมิเนียมกันด้านหน้าด้านข้างด้านบนด้านใต้2ชั้นเลยหลายๆคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยผมไปดูฟีดแบคมามันจะมีเรื่องของการใช้ระบบเซฟตี้ที่มันอาจจะยังไม่เนียนจอตรงนี้ก็ Apple CarPlay ยังไม่ได้เนาะเขาบอกว่าภายในปีนี้เดี๋ยวใช้ได้ก็เดี๋ยวว่ากันนะเรื่อง performance เป็นไงนะครับเบื้องต้นผมเคยไปขับที่สนามมาแล้วสนามปิดเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่ช่วงล่างเนี่ยเฟิร์มประมาณนึงแต่อันเนี้ยพอเป็นเวอร์ชั่นขายจริงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นกว่า
เวอร์ชันที่เคยไปขับที่สนามประมาณหนึ่งเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองให้ดูทั้งหมดนะครับเรื่องระยะการวิ่งการกินฟงกินไฟต่างๆเนี่ยก็ขอติดไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เรายังไม่ได้ขับยาวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเรายืมเอามาใช้งานยาวๆวิ่งแบบเป็น100โลเนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกทีนึงว่าระยะการกินไฟต่างๆเป็นยังไงนี่ตัวหน้าจอนะฮะก็ใช้งานได้ดีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางครบระยะการวิ่งโหมดการขับขี่ก็ครบอะแดปทีฟคอนโทรลเลนคีปปิ้งกล้องรอบคันมีบายสปอตมีแต่ใช้งานเนียนหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันนะครับตอนนี้คาดเบลเรียบร้อยเดี๋ยวออกตัวตอนนี้เราจะใช้รีเจนคือเบอร์1แล้วก็โหมดสบายเดี๋ยวไปสูงถึง100กันนะครับท็อปสปีดของเขาเขาบอกมาว่าขับได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ใช้งานจริงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไงเนาะเพราะว่าสเปคเคลมจากโรงงานเนี่ย150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับป้ายออกตัวเรื่องคันลงคันเร่งเราใช้แบบปกติเลยนะนี่เราลงตรงนี้ดูช่วงล่างนวลไหมอ่ะนี่ป่ะข้อดีของรถจีนอ่ะหลายๆค่ายคือความเป็นระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือจออะไรเงี้ยผมว่าเขาเก่งเขาเก่งจริงเรื่องนี้แต่เรื่องไดนามิกการขับเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมเรื่องการขับเคลื่อนอ่ะผมว่าเขายังไม่เก่งเท่าไหร่ช่วงลงช่วงล่างผมอะไรหลายๆค่ายหลายรุ่นก็ยังไม่ได้ธรรมชาติมากไปนักนะครับในความเป็นรถไฟฟ้าก็ดีหรือจะเป็นรถ ICE ก็ดีเนาะตูนถึง100 Neta X 480 Smart นะครับเป็นตัวแบตใหญ่ของเขา163แรงม้า210นิวตันเมตรในโหมดสบายหรือถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษก็โหมดคอมฟอร์ตแล้วก็รีเจนเป็นเบอร์1นะครับไปดูซิว่าเขาเคลมมาจากโรงงานเนี่ย 9.5 วิผมจะกระทืบคันเร่งออกไปแล้วได้กี่วินาที5 4 3 2 1ไม่ได้แรงมาก40 50 70 80 90 100 8.82 เร็วกว่าเคลมนะเคลมมา 9.5 ผมได้ 8.82 นะครับลองดูช่องล่างตรงนี้นะหักซ้ายไปขวาก็มันมีความเฟิร์มกระชับนิดนึงแต่เอาจริงๆภาพรวมผมว่ามันมีความนุ่มเยอะแต่ถ้าเกิดคุณเทียบกันกับตรงรุ่นเลยอ่ะ Atto 3อ่ะอันเนี้ยเฟิร์มกว่า Atto 3เนี่ยมันจะมีความโยโย่นะฮะมีความแบบนุ่มนิ่มเยอะกว่าในการแบบโยนโค้งหนักๆอันเนี้ยช่วงต้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีความกระชับแต่เวลาเราหักเยอะขึ้นไปอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันมีอาการไหลๆถามว่าคันนี้ผมขับแล้วมั่นใจไหมก็มีความนุ่มเยอะไปนิดนึงนะครับ0ถึง100โหมดคอมฟอร์ตหรือโหมดสบายเนี่ยได้ไป 8.82 ทีนี้โหมดสปอร์ตเนี่ยถึงบอกว่าผมบอกมาเสมอพวกรถยนต์ที่มันรวมทุกอย่างอยู่ที่หน้าจอแม้กระทั่งโหมดหรือการจะปรับอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยสะดวกในการใช้อันนี้คือในมุมผมแชร์นะแต่ถ้าเกิดคนที่สะดวกก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยคุณดูเวลาขับความเร็วต่ำลงมาจาก20เนี่ยเรื่องของ Bird Eye View กล้องรอบคันจะติดผมว่าอันนี้ดีมากคือมันตอบโจทย์ในการใช้อะพอความเร็วต่ำคุณก็น่าจะต้องรู้แหละว่า environment รอบข้างนะครับสภาพแวดล้อมและด้านหน้าด้านข้างเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีประโยชน์มากนะครับซึ่งรถญี่ปุ่นมันไม่ได้มีอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรา0ถึง100ดูกัน0ถึง100รอบที่2นะครับ Neta X 480 Smart 163แรงม้า210นิวตันเมตรในโหมดสปอร์ตเมื่อกี้โหมดคอมฟอร์ตหรือโหมดสบายเนี่ยได้ไป 8.82 โหมดสปอร์ตจะเร็วกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวลองให้ดูรอถนนว่างแป๊บหนึ่ง0ถึง100ในโหมดสปอร์ตไปพร้อมกัน5 4 3 2 1 30 40 60 70 8090 100 8.78 เพราะฉะนั้นเอาจริงพอดูแล้วเนี่ยจะสปอร์ตหรือจะคอมฟอร์ตอ่ะ0ถึง100ไม่ต่างกันเพราะว่าคอมฟอร์ตมันได้ 8.8 อันนี้ 8.78 ต่างกันแค่ 0.1 อ่ะนิดๆเองเพราะฉะนั้นก็การกระทืบคันเร่งออกตัวจะโหมดอะไรผมว่าพอๆกันแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเร็วกว่าเครมมา 9.5 ผมได้ทั้ง2รอบประมาณ 8.8 8.7 อย่างเงี้ยผมถือว่าก็กระชับอยู่นะแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำไปนะครับว่า Neta X เนี่ยเขาเป็นรถ SUV ที่เกิดมาเพื่อเป็นรถครอบครัวจะสังเกตเห็นไหมว่าราคา799จริงแต่เขาไม่ได้มีทางเลือกเป็นแบบ Neta X Performance หรือว่าอะไรอย่างนี้ที่มันจะเป็นแบบ 3-400 แรงม้ามอเตอร์คู่ก็จะมีแค่มอเตอร์เดียวนะฮะซึ่งแรงม้าแรงบิดแบบนี้ผมว่ามันพอในการใช้มากแล้วที่สำคัญคือพอมันไม่ได้แรงมากอะผมว่ามันโอเคตรงที่มันไม่ได้น่ากลัว0ถึง100กระทืบคันเร่งออกมันก็ไม่ได้พุ่งพวดจนแบบโอ้โหหน้าหงายมือเย็นอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็คล่องตัวมันก็เร็วในความเป็นรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้น
ทาร์เก็ตที่เขาวางไว้ถูกคือรถที่เขาเรียกว่ามันคอมฟอร์ททุกอย่างอ่ะคันใหญ่เป็น SUV ที่ราคามันคือ BSUV แต่ไซซิ่งผมว่ามันจะเกือบจะ C แล้วอ่ะใหญ่กว่า Atto 3ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยเล็กรูมนั่งสบายนั่งต่อหน้าสบายต่อหลังสบายการขับก็ไม่ได้ตึงจนเกินไปนะครับพวงมาลัยก็มีระยะฟรีเดี๋ยวผมลองให้ดูนะตอนนี้ความเร็วประมาณ93ระยะฟรีพวงมาลัยก็จะมีประมาณนึงนะพอเราหักขวาซ้ายขวามันดูไม่ได้ธรรมชาติ 100% หรอกผมว่ามันก็ยังมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์หน่อยนึงอะแต่ถามว่ามันโอเคหรือยังผมว่าโอเคในการใช้เบื้องต้นแล้วช่วงล่างก็ด้านหน้า MacPherson Studเลยกันโครงด้านหลังเป็นมัลติลิงก์เอาจริงๆอะที่ผมลองมาในสนามตอนประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วอะที่เป็นสนามปิดนะเวอร์ชันนั้นนะผมรู้สึกว่าช่วงล่างมันมีความเฟิร์มกว่านี้อันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความนุ่มขึ้นมาประมาณนึงถ้าคุณซื้อไปเพื่อใช้งานแน่นอนตรงรุ่นนะครับ SUV นี่เขาเน้นรถครอบครัวถ้าคุณขับทางตรงแบบเนี้ยมันซอฟมันสบายมากแต่มันจะซอฟในลักษณะที่แบบว่ามันนุ่มนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเจอทางที่มันไม่เรียบอะคุณจะรู้สึกถึงความแบบดีดประมาณนึงเหมือนกันก็เอาเป็นว่าช่วงล่างเนี่ยคือไม่ได้นุ่มย้วยเป็นนุ่มแต่ก็มีความกระชับมีความดีดอยู่ช่วงจังหวะนึงเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าน่าสนใจนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ขับไปซิ่งไปมุดอะไรมากมายนักมันก็ค่อนข้างลงตัวประมาณนึงแต่ถ้าถามผมชอบช่วงล่างที่ขับตอนสนามปิดตอนนั้นมากกว่าผมว่าความกระชับความตึกตักตึงตังอ่ะมันขับสนุกกว่าอันนี้จะรู้สึกว่ามันมีอาการแบบวิวๆขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็เรื่องของอัตราเร่งที่บอกหลายๆอย่างมันมาในทางเดียวกันน่ะอัตราเร่งไม่ได้จี๊ดมากนี่อย่างเงี้ยเห็นป่ะกระทึบคันเร่งไป70 80 90 100เห็นป่ะมันก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดึงหน้าหงายมันไม่ได้ดึงจนแบบเฮ้ยน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมกดจมนะขออภัยผู้ชมสเปคเคมจากโรงงาน150แต่คันเนี้ยสุดจริงๆอ่ะประมาณ155พอ155เขาตัดเลยเนี่ยตอนเนี้ย15ความนิ่งความสเตเบิลผมว่าใช้ได้ถ้าเป็นทางตรงนะครับการเก็บเสียงความเร็วใช้งานเลย110 120อย่างงี้นะ101งี้ผมว่าโอเคลมปะทะไม่ดังมากแต่ถ้าเกิดพอเริ่มรู้สึกว่ามันปะทะดังเนี่ยผมว่าหลังประมาณ104ขึ้นไปถึงจะเริ่มรู้สึกว่าลมมันปะทะดังแต่ก็ไม่ได้ดังจนน่าเกลียดด้วยจากพื้นตอนนี้90เสียงรบกวนจากรถ10ล้อข้างๆก็ไม่ได้ดังผมว่าการเก็บเสียงใช้ได้นะครับการเก็บเสียงเต็ม10เนี่ยผมให้ประมาณ7เนี่ยอันนี้ผู้ชมความเร็วประมาณ90ถึง100คุณดูเสียงลมนะเปิดกระจกคุณดูลมข้างนอกผมปิดเก็บเสียงเรื่องลมปะทะผมว่าใช้ได้จากพื้น100นึงก็ยังโอเคนะครับความเร็วประมาณ100นะผมปิดเลนคีปปิ้งก่อนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเลนด้วยความสูงให้ดูเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปทางซ้าย321มันจะมีความไวๆช่วงจังหวะแรกแล้วพอเราโยกกลับเข้าไปก็จะมีความนุ่มๆซึ่งถ้าเกิดไม่มั่นใจมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันย้วยขวา321แต่เป็นว่ามันก็เป็นรถที่มันกระชับและลงตัวประมาณนึงเหมือนกันนะผมขออนุญาตเร่งแซงซ้ายไป321เนี่ยคุณดูดิเปลี่ยนไปทางขวา321คือจังหวะแรกอะพอเราหักพวงมาลัยไปประมาณเนี้ยเราจะรู้สึกว่ารถเหมือนมันจะเฟิร์มแต่ถ้าเกิดเราหักพวงมาลัยเยอะต่อไปอะเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะแบบจะโยโย่หน่อยนึงแบบเนี้ยดูนะขวา321ถ้าไปพวงมาลัยน้อยๆเงี้ยโอเคเนี่ยเห็นป่ะซ้ายไป321เนี่ยถ้าเราใช้พวงมาลัยไม่เยอะอย่างเงี้ยโอเคมันจะรู้สึกว่ามันกระชับมันเฟิร์มแต่ถ้าเกิดเราหักพวงมาลัยองศาเยอะขึ้นไปอะเราจะรู้สึกว่าช่วงล่างมันมีอาการโยนิดนึงแต่ทั้งหมดผมว่าเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยผมว่าโอเคคันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันกับ Atto 3เห็นป่ะเราขับอยู่ด้านหลังคันเราจะรู้สึกว่ามุมมองอ่ะเราสูงกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่ามันโอเคกว่าประมาณนึงเหมือนกันนะครับซ้ายไปเนี่ยเห็นป่ะใช้ได้ไปนี่การบ่งการเบรกการบาลานซ์ตัวรถนะครับการที่ตัวรถเนี่ยมันจะหน้าทิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูตอนเบรกหนักบายเอาเป็นว่าถ้าขับตามกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยความเร็วใช้งาน80 90 100ผมว่าไม่แย่เนี่ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยแต่ถ้าเกิดความเร็วสูงอ่ะจะรู้สึกว่ามันแอบย้วยนิดนึงซ้ายไปบายนี่เห็นป่ะใช้ได้สิ่งที่ผมชอบมากกว่า Atto 3คันเนี้ยคือเรื่องของช่วงล่างกับพวงมาลัย
อันนี้คือสแตนดาร์ดนะที่ไม่ได้จูนนะผมรู้สึกว่า Apple Tree ช่วงล่างย้วยเยอะกว่าเนี่ยดูหักเห็นป่ะเนี่ยดูการบอดี้โรลดีขวาซ้ายมันมีนิดนึงแต่แค่มันไม่ได้หนักเท่า Apple Tree ประมาณนี้นะครับนี่การขับขี่ Neta อะไรทุกอย่างมันเซตได้หมดเนี่ย Neta การใช้รถเรากลับตรงนี้ไปคุณดูการปรับพวงมาลัยเขาดินี่คือความเร็วประมาณ40ซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นป่ะมันก็มีอาการแบบสไลด์นิดนึงขวาซ้ายขวาเห็นป่ะประมาณนี้ไอเสียงก็แก๊งไม่ต้องห่วงเสียงน้ำผมวางไว้ที่ประตูเนี่ยการขับขี่อะพวงมาลัยผมปรับเป็นสปอร์ตนะดูสิจะหนักขึ้นไหมผมลองตัวนี้ดูพวงมาลัยแบบสะดวกสบายก็คือเบานั่นเองนะครับพวงมาลัยสะดวกสบายนะผู้ชมนี่ความเร็วออกตัวประมาณ 20-30 เงี้ยคุณดูนะซ้ายขวาเห็นป่ะพวงมาลัยสปอร์ตหนืดขึ้นกลายเป็นว่าผมชอบน้ำหนักพวงมาลัยสปอร์ตมันหนืดขึ้นชัดเจนเลยคือต่างกันชัดเจนมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้หนักจนถึงขั้นแบบโอ้โหเหมือนรถสปอร์ตหนักๆแข็งๆเลยนะแค่มันมีระยะการต้านมือเยอะขึ้นนะพวงมาลัยขอเป็นสปอร์ตนะโหมดเป็นสปอร์ตขับอยู่นะว่ากันเดี๋ยวรอถนนโล่งแล้วเดี๋ยวเราจะลองใส่เข้าโค้งตรงนี้ดูซิว่าอาการโยนเป็นยังไงเร่งเต็มร้อยเนี่ยมันไม่ได้แรงมากเห็นป่ะเปลี่ยนเลยเป็นทางขวาด้วยความเร็วสูงโหมดพวงมาลัยสปอร์ตขวา321พวงมาลัยสปอร์ตผมชอบมากกว่าเข้าตรงนี้ไปสักความเร็วประมาณ100นะครับดูการโยนดิใช้ได้แต่เกินนี้น่าจะเริ่มวิวๆนิดนึงเหมือนกันนะครับเข้าโค้งนี้ไปซ้ายไปนะครับขวา321ผมชอบพวงมาลัยสปอร์ตคือระยะฟรีมีแต่อาการต้านมือน้ำหนักอะหนักขึ้นนะครับประมาณนี้ทีนี้ผู้ชมระบบช่วยเหลือขับขี่เนี่ยคุณเปิดที่หน้าจอไอ้ช่วยขับขี่เนี่ยคุณก็เซตได้ว่าเลนคีปปิ้งจะเอาแค่แจ้งเตือนหรือดึงด้วยคราวนี้ผมเปิดแล้วให้เขาดึงด้วยนะครับแล้วก็ระบบทุกอย่างเซตได้หมดความเร็วความช้าเซตได้หมดพอเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเราขับแล้วเขาจับเส้นถนนได้แล้วเราออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวดึงกลับมาให้เห็นป่ะใช้ได้อยู่นะซ้ายหลุดจริงคือที่หลายๆคนบอกในกลุ่มบอกว่าลองใช้พวกระบบแล้วมันหลุดบ่อยหรือว่ามันดูยังไม่ค่อยเนียนผมว่าก็จริงนะคืออย่างเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรเลยเราออกขวาเสร็จปุ๊บดึงกลับพอซ้ายผมพยายามดึงกลับไปไม่ดึงมาขวาทีนึงอย่างเงี้ยได้ถ้าไม่แรงมากขวาช้าขวาช้าในมุมผมนะออกซ้ายดูเอาเส้นป่าบ้างซ้ายนะออกช้าๆดึงได้เฮ้ยเนี่ยพอดึงเนี่ยดึงขวากลับไหมหลุดดึงซ้ายเสร็จปุ๊บดึงขวาไปไม่ดึงกลับให้ซ้ายแรงๆหลุดเห็นป่ะผมว่าเลนคีปปิ้งทำงานช้าไปคือมันยังไม่ไวเพียงพออ่ะคือถ้าเกิดออกซ้ายเร็วๆเงี้ยขวาเร็วเงี้ยไม่อยู่เห็นป่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ว Adaptive Cruise ใช้งานอย่างไรนะครับก้านเกียร์ตบลง2ทีตึกๆล็อกแล้วแล้วก็ระยะห่างเราเซตได้4ระดับไกลกลางใกล้สปีดลิมิตเราสกอร์พวงมาลัยฝั่งซ้ายแม็กผมเลือกไว้130แบบนี้นี่แล้วเขาก็ขับตามคันข้างหน้าเขาขึ้นไพลอตและไพลอตคือขับตามคันข้างหน้าคันข้างหน้าเบรกเราเบรกจนรถหยุดนิ่งให้แล้วเขาจะเลี้ยงรถตามเลนให้ไพลอตไปแล้วปล่อยมือนานๆจะร้องไหมดูดิปล่อยมือนานแล้วนะคันเร่งเบรกผมไม่ได้แตะเลยนะโปรดหมุนพวงมาลัยทันทีเห็นป่ะภาษาก็ยังไม่ได้ 100% คือปล่อยมือสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มแจ้งเตือนออกซ้ายพอเป็นไพลอตเนี่ยเขาจะจับเลนถนนแล้วเขาจะคอยแก้ตลอดเวลาให้แล้วไม่ต้องเหยียบเส้นเขาจะแก้มันอยู่กลางเลนสุดพยายามเห็นป่ะเขาแก้ตลอดนี่แต่ปล่อยมือนานๆหลุดก้าวเป็นโอ้เห็นป่ะก้าวเป็นว่าผมว่าระบบยังไม่เนียน ADAS แต่มีไหมครบไหมกล้องรอบคันชัดดีจอสวยบายสปอตไวทำงานดีเซ็นเซอร์ทำงานดีแต่เลนคีปปิ้งอะแดปทีฟครูซผมว่ายังไม่เนียนเท่าที่ควรในมุมผมนะแต่เนี่ยถ้าถามผมมันสามารถแก้ได้ด้วยการแบบอัปเดตเฟิร์มแวร์ปล่อยเฟิร์มแวร์ใหม่การปรับลอจิกการทำงานผมว่าได้ออกซ้ายผมว่ามันยังไม่เนียนเท่าไหร่
เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมีการปล่อยเฟิร์มแวร์อะไรยังไงเมื่อไหร่แล้วก็เรื่อง Apple CarPlay ถามให้แล้วเน้นย้ำให้แล้วนะเรื่อง Apple CarPlay เขาบอกว่ายังไงก็ตามมาก่อนสิ้นปีตอนนี้ตุลาพฤศจิกาธันวาอีก2เดือนรอดูนะครับยกเลิกระบบยังไงเรียเบรกเบาๆแต่ผมจะลองตรงนี้ดูว่าเขาจะเบรกให้เนียนไหมผมไม่ได้เบรกนะคันข้างหน้าเบรกผมเป็นระยะหนึ่งเบรกเนียนไหมดูดิเบรกก็ได้อยู่สกอร์นี่คือปรับสปีดลิมิตซ้ายขวานี่คือระยะห่างเซตได้4ระดับพอคันข้างหน้าขยับเราขยับต่อให้ดูการเร่งดิตัวรักษาระยะห่างคันเราจะคันข้างหน้าหรือเร่งเนี่ยผมว่าใช้ได้แต่ไอตัวจับเลนคลิปปิ้งผมว่าผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ระบบนี้ยกเลิกด้วยการเรียเบรกเบาๆหนึ่งทีแบบนี้จึ๊กจบแหละพอมันตึงๆยกเลิกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโดยรวมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังหลังจากกลับรถละกันนะครับแต่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราอยากแชร์เบื้องต้นตอนนี้ผู้ชมเนต้าเนี่ยเขาทำตลาดด้วยการที่ถ้าเกิดคุณรู้สึกกังวลเรื่องว่าถ้าซื้อไปแล้วต่อไปในการเซอร์วิสสมมติเรื่องแบตใช้งานไป5ปี10ปีหรืออะไรเงี้ยแล้วแบตมันเริ่มมีปัญหาหรือต้องเปลี่ยนแบตหรือต้องซ่อมคุณไม่จำเป็นจะต้องไปเฮดควอเตอร์ของ Neta เพราะตอนนี้นะครับโชว์รูม Neta เนี่ยบางโชว์รูมมีห้องแบตแล้วหมายความว่ามันจะเป็นห้องที่กันฝุ่นเปิดแอร์ตลอดอะไรเงี้ยนะคือสมมติรถคันนี้มีปัญหาแล้วโชว์รูมใกล้บ้านคุณมีศูนย์ซ่อมแบตคุณสามารถเอารถไปเซอร์วิสที่ศูนย์ใกล้บ้านได้เลยไม่ต้องไปเฮดควอเตอร์เขาก็จะเปิดแบตมาดูถ้าเกิดเป็นตัว480เนี่ยนะครับพอเปิดฝาแบตมามันจะมีแบต4โมดูลถ้าเกิดโมดูลนี้เสียก็ยกเปลี่ยนแค่โมดูลเดียวมันก็จะถูกกว่าถ้าเป็น401จะมี3โมดูลถ้ามันเป็นตัวเซลล์ทูแพ็คหรือเป็นแบตทั้งก้อนเนี่ยข้อสังเกตคือเวลาเปลี่ยนมันต้องยกแบตทั้งลูกแต่ถ้าเกิดเป็นโมดูลมันสามารถยกได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าคันเนี่ยมันเป็นรถครอบครัวที่เน้นความคอมฟอร์ตขับสะดวกสบายนั่งไปโดยสารไปไหนได้ด้วยกันทั้งหมดแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าที่คุณจะต้องอุ่นใจในการใช้คือมันจะต้องเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยอย่างที่บอกเรื่องแบตเรื่องคอร์สราคา799ราคาดีต่อไปซ่อมนะครับเปลี่ยนแบตแค่โมดูลเดียวมันก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เรื่องของต่างๆนานาก็รอดูเพราะตรงๆเนี่ยนะครับเรื่องนโยบายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถบอกได้ดูที่การกระทำเขาแต่ละแบรนด์อีกทีนึงว่าเขาตั้งใจจริงขนาดไหนแต่ผมรู้สึกว่าเนต้าเนี่ยในประเทศไทยผมว่าเขาค่อนข้างตั้งใจระดับนึงอยู่นะแต่ก็ไม่สามารถการันตีให้ได้เพราะมันก็ชื่อเสียงของผมนะครับในความรู้สึกที่ผมไปสัมภาษณ์ผู้บริหารผมไปเจอหลายๆอย่างมาผมก็มันค่อนข้างใช้ได้ระดับนึงเนี่ยแต่พอเจอ MG4 เนี่ยถ้าคุณไม่ได้เน้นนั่งไม่ได้เน้นเป็นรถกว้างๆสบายๆแมททีเรียลข้างในโอเคเน้นดินามิกการขับเน้นความสนุกผมว่า MG4 ยังสนุกที่สุดในราคางบประมาณเนี่ย 900,000 ล้านนึงเนี่ยณที่สุดตอนนี้และมีทั้งเลือกทั้งแรงหรือไม่แรงด้วยนะครับ MG4 ขับดีจริงไดนามิกคือยอดเยี่ยมเลยแต่ภายในก็ต้องยอมรับว่า MG4 นะสู้คันนี้ไม่ได้วัสดุบุนุ่มงานหนังงานประกอบความกว้างขวางความนั่งโดยสารเนี่ย MG4 ยังสู้คันนี้ไม่ได้มันแตกต่างกัน MG4 เนี่ยคือซื้อมาเพื่อขับแต่ถ้าซื้อมาเพื่อเป็นรถครอบครัวมานั่งมาขนย้ายสัมภาระมาได้เน้นความกว้างในต้าเอ็กผมว่าได้จอ 15.6 นิ้วเนี่ยผมว่าโอเคนะเนี่ยเวลาจอดเห็นป่ะกล้องรอบคันติดทุกอย่างดีบายสปอตชัดระบบทุกอย่างดีแล้วนี่แกอีกอย่างที่ชอบไวเลสชาร์จ15วัตต์แรงส่วนใหญ่ของจีนเนี่ยพวกชาร์จพวกเคิร์ดอย่างเงี้ยระบบไฟเขาเก่งแล้วเขาให้มาเยอะเขาให้มาเต็มเพราะจริงๆเขาต้องสู้คุณผู้ชมถ้าเขาจะมาเปิดว่าเขาสู้เรื่องไดนามิกเขาก็สู้ญี่ปุ่นกับยุโรปไม่ได้จริงๆนะครับเขาเลยต้องสู้เรื่องของรถราคาถูกออปชั่นเยอะระบบเทคโนโลยีจัดเต็มอะไรแบบนี้ก็ถึงบอกกันว่ามันก็มีดีมีเสียอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเลือกใช้แบบไหนมากกว่าถ้าคุณไม่ได้เน้นไดนามิกเยอะคุณเน้นออปชั่นเยอะๆขับสบายๆนะครับคอมฟอร์ตอะไรแบบเนี้ยมันก็ได้อยู่ความเป็นรถไฟฟ้าสรุปโดยรวมนะครับ Neta S ถ้าเกิดคุณไม่ได้เน้นวิ่งไกลๆนะครับคุณวิ่งใช้งานจริงนะ300กว่า300นิดๆอย่างเงี้ยผมว่าตัวคอมฟอร์ต401ก็พอ730,000 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยซื้อรถไฟฟ้าทั้งทีเอาแบตใหญ่ไว้ก่อนอุ่นใจ480เนี่ย NEDC ในมุมผมนะใช้งานจริงๆวิ่งจริงๆนะผมว่า390 400ได้แต่ไอตัว401เนี่ยนะครับผมว่าถ้าเคลม NEDC นะใช้งานจริงผมว่ามี300ต้นๆก็ต่างกันประมาณ100โลอ่ะในมุมผมนะโดยประมาณก็เรื่องมอเตอร์เรื่องแบตนะครับต่างกันแค่แบตมอเตอร์แรงม้งแรงม้าแรงบิดเท่ากัน
ฟิลอย่างที่อยากจะบอกเลยคือ0ถึง100นะครับจะโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตผมได้ประมาณ 8.7 8.8 เหมือนกันการเร่งคันนี้ไม่ได้เป็นรถที่หวือหวาออกตัวหน้าหงายเลยขนาดผมลองให้ดูนะเดี๋ยวผมก็เทื่อเร่งให้ดู3 2 1เนี่ยมันก็ได้ประมาณเนี้ยนะฮะออกซ้ายไปเนี่ยซ้ายไปแล้วก็ขวาเนี่ยถ้าไปแบบเนี้ยโอเคมันไม่ได้หวือหวาอะไรนี่ผมกระทึบกระเร่งยาวเลยนะเห็นป่ะไปเรื่อยๆแต่แป๊บเดียว1 2เหมือนกันแล้วก็0ถึง100ได้ประมาณ 8.7 8.8 ท็อปสปีดเคมาจากโรงงาน150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คันนี้ผมลองให้ดูนะเพื่อการทดสอบสุดที่155พอ155เขาตัดเลยก็จะค้างอยู่แบบนี้แล้วคุณดูการเก็บเสียงคุณดูไดนามิกการขับถ้าขับทางตรงใช้ได้เนี่ยคุณดูเนี่ยไปแบบเนี้ยโอเคทางตรงโอเคเก็บเสียงคุณดูเปลี่ยนเลยด้วยความสูงซ้าย321ไปถ้าไปอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดไปหนัก321โยเพราะฉะนั้นถ้าขับไม่มุดเยอะไม่ได้แบบสวิสวาร์ทมากคันเนี้ยขับสบายขับทางตรงเป็นหลักโอเคการเก็บเสียงผมว่าใช้ได้120อย่างเงี้ยยังโอเคเลยเกิน103กว่าผมถึงรู้สึกว่ามันเริ่มจะดังหรืออะไรแบบนี้จากการเก็บเสียงจากพื้นอ่ะ120คุณดูได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของท่านั่งผมว่าสบายเรื่องจอนะครับก็จอใหญ่กล้องชัดบายสปอตดีนะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยพวก Adaptive Cruise เนี่ยผมว่ายังกลางๆ Adaptive Cruise Control ระบบเดียวโอเคแต่พวก Lane Keeping ผมว่ายังไม่เนียนหน้าจอ Apple CarPlay ยังไม่มีรอสิ้นปีนี้ว่าเขาจะตามที่พูดจริงไหมเขากำลังรีบพัฒนาอยู่นะครับก็ภาพรวมในมุมผมนะสรุปสั้นๆเลยถ้าคุณมีงบประมาณ 800,000 บวกลบกำลังตัดสินใจระหว่าง Atto 3กับ Neta X ถ้าคุณไม่ได้แบบมุดเยอะแยะมากมายแล้วคุณชอบความนุ่มๆยบยั่วภายในอาจจะดูเป็นแบบฟิวเจอริสติกแบบล้ำไปเลย BYD Atto 3ได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ชอบดีไซน์มันว้าวมากมายนักคุณชอบฟิลที่การขับเนี่ยพวงมาลัยรู้สึกว่าเฮ้ยมันกระชับกว่าอัตราทดมันธรรมชาติกว่า Atto 3นิดนึงแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมีความเฟิร์มมากกว่าหน่อยนึงแต่พื้นฐานคือนุ่มยั่วเหมือนกันNeta X ได้นะครับผมลองระบบนี้ดูออโต้ไพลอตนะดูการเลี้ยวนะเห็นป่ะมันยังไม่เนียนเท่าไหร่ลองให้ดูข้างหน้าอีกทีนึงนี่ออโต้ไพลอตทำงานแล้วผมลองให้ดูอีกทีนึงนะตอนนี้ผมเปิดออโต้ไพลอตแล้วเนี่ยเขาแก้ให้ทุกอย่างแล้วดูการเข้าโค้งนะผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกนะได้ไหมมันยังไม่ค่อยเนียนว่ะเห็นป่ะอยู่ดีก็ออกเฉยเลยเนี่ยยังไม่ได้โชว์เลยสุดท้ายเห็นป่ะถึงบอกว่าพวกระบบเลนคีปปิ้งผมว่ายังไม่เนียนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ขับตามเลนปกติมันยังรู้สึกมันยึกยักยึกยักลองให้อีกทีนึงแล้วกันให้เขาแก้ตัวขึ้นโค้งตรงนี้ได้ไหมลองดูเดี๋ยวอยู่ดีก็หลุดว่าคืออ่ะเพราะฉะนั้นผมลองให้ดูไม่ได้แหละประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ทิ้งข้อสังเกตไว้ให้นิดนึงเรื่องของเลนคีปปิ้งผมว่ายังไม่ดีอาจจะต้องรออัปเดตซอฟต์วงซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์อะแดปทีฟครูซพอได้แต่การขับเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยซื้อมาไม่ได้ลองไม่ได้ใช้ระบบอะไรพวกนี้อยู่แล้วพึ่งตัวเองอยู่แล้วผมว่าโอเคมันเป็นรถที่มีความเฟิร์มระยะแรกแต่หลังจากนั้นหากพวงมาลัยเพิ่มไปอีกสักนิดนึงอ่ะจะเริ่มย้วยแล้วก็ไม่ได้ย้วยจนยวบโยนนะแต่ก็ย้วยกว่าประมาณหนึ่งนะครับอ่ะแต่สิ่งที่อยากจะโชว์เลยคือเรื่องจอเรื่องกล้องเขาดีจริงก็เป็นว่าถ้าเกิดคุณกำเงินมา 800,000 เนี่ยถ้าเกิดคุณเน้นนั่งสบายเน้นภายในล้ำๆไปแล้วก็ไม่ได้สีเรื่องว่าช่วงล่างนุ่มหรือคุณไปลองขับแล้วคุณโอเค Atto 3ก็ได้แต่ถ้าเกิดไปลอง Atto 3มารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงล่างมันย้วยไปอยากให้ไปลอง Neta X อีกทีนึง Neta X เนี่ยเด่นเรื่องตัวถังห้องโดยสารกว้างกว่าด้วยนะในมุมผมนั่งกว้างกว่านั่งสบายกว่าการขับความเร็วสูงๆผมว่ามั่นใจกว่าประมาณนึงเหมือนกันส่วนเรื่องจอเรื่องเทคโนโลยีผมว่าจีนเขาเก่งทั้งคู่อยู่แล้วนะแต่ถ้าเทียบณตอนนี้เนี่ยเลนคีปปิ้งผมว่า BYD เนียนกว่า Neta X ผมว่ายังไม่ค่อยเนียนหลักๆโดยรวมประมาณนี้เนี่ยผมลองถอยจอให้ดูนะนี่เวลาความเร็วต่ำจาก20ลงมากล้องรอบคันติดเข้าเกียร์ปุ๊บคุณดูกล้องคุณดูจออันนี้ต้องชื่นชมจริงๆว่าดีนะรถจีนเนี่ยจอกับกล้องเนี่ยรถญี่ปุ่นจงดูไว้แต่ผมก็ใจได้แหละนะฮะจีนเขาทำอะไรเขาเป็นสเกลใหญ่
เรื่องซัพพลายเออร์เขาสามารถดีลเป็นล็อตใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเลือกของดีๆของเทพๆในราคาที่มันถูกได้อันนี้ก็ต้องดูแล้วที่สำคัญรถจีนทำไมถึงทำราคาดีในไทยนะฮะก็ถ้าศึกษากันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องภาษีนำเข้าถ้าเป็นรถจีน 100% เนี่ยไทยเขาเอื้อจีนเยอะเห็นป่ะดูจอดหลักๆประมาณนี้เนียนๆเลยก็ภาพรวมค่อนข้างน่าสนใจแต่หลังจากลองขับมาผมรู้สึกว่ามาพอมาขับบนถนนเนี่ยมันมีความนุ่มความยวบกาที่ลองครั้งแรกที่สนามส่วนที่จะแชร์กันผู้ชมนะฮะนี่ผมลองมาทั้งหมด 41.9 กิโลเมตรแต่ครับก็ใช้ไฟฟ้าไป 23.6 กิโลวัตต์อาวร์ทับ100โลเดี๋ยวผมหารให้ดูเลยเพราะฉะนั้นที่ผมทดลองมาทั้งหมดอ่ะ0-102รอบมีการลองท็อปสปีด2รอบนะฮะแล้วก็ขับความเร็วสูงเยอะเหมือนกันนะครับไฟ1กิโลวัตต์เนี่ยผมจะวิ่งได้ประมาณ 4.2 โลถ้าวิ่งปกติผมว่าน่าจะขึ้น 5-6 ได้ลองดูเดี๋ยวมีโอกาสเราจะเอาไปขับยาวๆกันอีกทีนึงก็ภาพรวมน่าสนใจนะครับก็ไปลองดูแต่ก็มีข้อสังเกตหลายๆจุดระบบเซฟตี้นะครับแล้วก็ Apple CarPlay ยังไม่มีอะไรแบบนี้ก็รอดูกันไปเนาะก็ถ้าชื่นชอบและคิดเห็นตรงกันหรือใครซื้อแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมรบกวนมาคอมเมนต์ให้หน่อยใต้คลิปนะครับผมจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ไปแชร์กับเพื่อนๆที่เขากำลังหาข้อมูลในการซื้อรถไฟฟ้าหลักๆโดยรวมประมาณนี้และนี่คือทั้งหมดของ Neta XSmart 480นะครับ 799,000 บาทก่อนจากการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ